็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกนะครับเรื่องปุ๋ยทางใบนะครับเนาะปุ๋ยทางใบของทุเรียนเล็กครับว่าสำคัญไหมจะไม่ใช้ได้ไหมนะครับจะมาบอกนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะเอาไปปรับใช้กันนะครับผมก็มาบอกเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่ปลูกทุเรียนมือใหม่ๆนะครับเนาะผมบอกไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับผมนะครับว่ามันจำเป็นหรือเปล่านะครับเนาะสำหรับปุ๋ยทางใบสำหรับทุเรียนเล็กปุ๋ยทางใบฉีดเพื่ออะไรนะครับปุ๋ยทางใบฉีดเพื่ออะไรนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันการขาดธาตุอาหารนะครับเพื่อป้องกันการขาดธาตุอาหารของทุเรียนนะครับสำหรับนี่ครับตัวนี้ก็ได้4เดือนนะครับผมเอามาซ่อมตัวนี้ครับตัวนี้เป็นที่ต้นที่ปลูกซ่อมนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องปุ๋ยทางใบทุเรียนเล็กนะครับผมใช้ของอะไรผมใช้ตัวไหนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นธาตุอาหารรวมนะครับธาตุอาหารรวมทั่วไปนะครับพวกแมกนีเซียมสังกะสีครับแมกนีเซียมสังกะสีแคลเซียมบอรอนโมลิบดีนัมอะไรต่างๆนะครับก็ฉีดไปนะครับฉีดไปธาตุอาหารรวมนะครับแมกนีเซียมทำให้ใบเขียวใบใหญ่นะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะครับจะมาตีความอย่างนี้นะครับทุเรียนเล็กสำคัญไหมนะครับจะว่าสำคัญก็สำคัญนะครับจะว่าไม่สำคัญก็แต่ว่าก็ขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้นะครับส่วนมีหลายท่านนะครับที่ว่าทุเรียนเล็กไม่จำเป็นต้องฉีดอาหารทางใบนะครับมีหลายท่านบอกมาว่าทุเรียนเล็กไม่จำเป็นต้องฉีดอาหารทางใบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พื้นที่ของแต่ละคนนะครับอยู่ที่พื้นที่ของแต่ละคนนะครับถ้าดินดีนะครับถ้าดินดีก็ไม่ต้องพ่นทางใบก็ได้นะครับถ้าดินดีนะครับอย่างเช่นนะครับทุเรียนภูเขาไฟครับดินแดงๆนะครับดินทางนั้นเขาก็อาจจะมีธาตุอาหารครบอยู่แล้วนะครับธาตุอาหารพวกจุลธาตุพวกธาตุรองนะครับธาตุหลักธาตุรองเขาครบนะครับทางดินของเขาสมบูรณ์ครับเป็นทางทุเรียนภูเขาไฟพวกทางศรีสะเกษนะครับเนาะมันอยู่แต่ละพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่ดินจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นดินทรายนะครับดินทรายจะไม่ค่อยมีธาตุอาหารนะครับเนาะก็มาบอกเป็นแนวทางนะครับดินทรายจะไม่ค่อยมีธาตุอาหารนะครับก็ควรเสริมทางใบนะครับก็ควรเสริมทางใบนะครับพวกธาตุอาหารรองนะครับป้องกันการขาดธาตุอาหารนะครับจะทำให้ทุเรียนโตเร็วขึ้นนะครับคนที่มาบอกว่าทุเรียนเล็กไม่จำเป็นต้องฉีดทางใบนะครับมันอยู่แต่ละพื้นที่ของคนครับอยู่แต่ละพื้นที่อยู่แต่ละดินนะครับบางทีดินของท่านอาจจะมีธาตุอาหารครบนะครับบางทีดินของท่านอาจจะมีธาตุอาหารครบครับก็ไม่เป็นไรครับก็ดูสังเกตดูที่ต้นทุเรียนนะครับทุเรียนเขาจะแสดงอาการมาแบบไหนนะครับส่วนตัวผมก็ฉีดไว้เลยครับฉีดผสมยาฆ่าแมลงไปด้วยนะครับก็ฉีดไปเลยนะครับส่วนต้นทุนนั้นนะครับต้นทุนนั้นก็มันก็ไม่ได้มากอะไรนะครับไม่ได้ใช้เยอะอะไรนะครับไม่ได้ใช้เยอะมากมายอะไรนะครับส่วนธาตุอาหารทางใบนะครับเนาะก็15วันครั้งหนึ่งหรือเดือนละครั้งก็ได้นะครับพวกอาหารทางใบนะครับเนาะเดือนละครั้งก็ได้หรือ15วันต่อครั้งนะครับมันอยู่ที่ต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนจะแสดงอาการมาแบบไหนนะครับอย่างของผมก็จะผสมยากับไปกับยาฆ่าแมลงยาป้องกันแมลงเลยนะครับ15วันครั้งหนึ่งนะครับ
15วันครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้นะครับเป็นอาหารทางใบนะครับเนาะไม่สำคัญแต่ว่าก็ขาดไม่ได้นะครับพวกธาตุอาหารรองนะครับอาหารรองธาตุอาหารรวมพวกจุลธาตุต่างๆนะครับมันอยู่แต่ละพื้นที่นะครับแต่ละพื้นดินนะครับดินของเราแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็มาฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่ๆนะครับก็สำรวจดูในพื้นที่ของท่านนะครับว่าดินเป็นยังไงนะครับถ้าดินเป็นถ้าดินไม่ค่อยมีธาตุอาหารนะครับเราก็ควรเสริมไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับส่วนต้นทุนนั้นเราจะทำน้ำหมักปลาน้ำหมักอะไรต่างๆก็ได้นะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับเนาะไม่จำเป็นต้องมาใช้ของดีของแพงนะครับน้ำหมักปลาน้ำหมักขี้วัวน้ำหมักขี้ไก่นะครับก็ราคาถูกๆครับก็หามาหมักใช้กันนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อเคมีทุกอย่างนะครับสำหรับต้นทุนไม่ต้องกลัวนะครับเราปลูกทุเรียนแล้วเราก็อยากให้เขางามพอสมบูรณ์นะครับเราคิดว่าจะทำแล้วก็ต้องกล้าลงทุนนะครับส่วนจะประหยัดต้นทุนยังไงก็ไปลองปรับใช้กันเอาเองนะครับมันมีหลายอย่างนะครับมีหลายตัวนะครับส่วนพวกที่ดินดีๆเขาก็ไม่ฉีดก็ได้ครับดินดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับที่เขาบอกมานะครับนี่ก็มาบอกเป็นแนวทางโดยรวมๆนะครับสำหรับพื้นที่ในแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับต้องดูค่า pH ของดินด้วยนะครับต้องดูค่า pH ของดินว่าเป็นยังไงนะครับถ้าดินเป็นกรดเยอะถ้าดินเป็นกรดเยอะถึงมีธาตุอาหารมากขนาดไหนเขาก็เอาไปใช้ไม่ได้นะครับถ้าดินเป็นกรดนะครับต้องมันปรับสภาพดินนะครับสำคัญนะครับมันปรับสภาพดินตรวจสภาพดินนะครับให้เป็นกลางนะครับประมาณกรดอ่อนๆนะครับ 6.5 ถึง 7 นะครับค่าของดินนะครับเนาะก็มันตรวจดูครับก็ทุเรียนก็จะแสดงอาการอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทุเรียนเขามักจะแสดงอาการได้ง่ายนะครับเขาจะอ่อนไหวกว่าต่อสภาพแวดล้อมนะครับทุเรียนนะครับก็มาฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่ๆนะครับเนาะก็ให้สำรวจดูที่ดินของท่านเองนะครับว่าควรใช้ทางใบหรือไม่หรือจะใช้ทางดินอย่างเดียวนะครับก็พวกน้ำหมักปลาน้ำหมักขี้วัวน้ำหมักขี้หมูน้ำหมักขี้ไก่นะครับเขาก็จะมีธาตุอาหารของเขาอยู่แล้วนะครับพวกธาตุอาหารรองธาตุอาหารพวกจุลธาตุนะครับต่างๆนะครับวิธีการหมักก็ไปหาดูใน YouTube นะครับง่ายๆนะครับประหยัดต้นทุนนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงไม่จำเป็นต้องใช้เคมีนะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะครับเนาะมือใหม่ๆนะครับก็มาฝากไว้เป็นแนวทางนะครับผมทุเรียนเขาก็จะแสดงอาการมาให้เห็นนะครับส่วนผมก็เป็นน้ำหมักปลาบ้างครับสำคัญเลยน้ำหมักปลานะครับจะช่วยป้องกันแมลงได้ด้วยนะครับเพราะว่าแมลงมันจะไม่ชอบกินไขมันของน้ำหมักปลานะครับเพราะว่าน้ำหมักปลาจะมีไขมันของปลานะครับพวกแมลงเขาจะไม่ชอบกินของน้ำหมักปลานะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับสำหรับส่วนผมเลยนะครับผมจะขาดไม่ได้ครับน้ำหมักปลานะครับซื้อมากระดอนละ200กว่าบาทนะครับใช้ได้เป็นปีนะครับผมสำหรับทุเรียนผม100กว่าต้นนะครับ200กว่าบาทใช้ได้เป็นปีนะครับผมจะฉีดเดือนละครั้งนะครับฉีดเดือนละครั้งเท่านั้นเองนะครับใช้ไม่เยอะครับผมไม่เปลืองนะครับไม่เปลืองนะครับก็ใส่ตามที่เขาแจ้งมาข้างขวดข้างแกลอนนะครับสำหรับอัตราการใช้นะครับซื้อมา200กว่าบาท300กว่าบาทใช้เป็นปีนะครับฉีดให้เป็นละอองฝอยนะครับอย่าไปฉีดให้เปียกโชกนะครับสำหรับอาหารทางใบนะครับเนาะฉีดตอนแดดตอนฟ้าเปิดนะครับช่วงอากาศฟ้าเปิดตอนเช้าๆนะครับสำหรับอาหารทางใบพวกฮอร์โมนต่างๆนะครับเนาะฉีดตอนฟ้าเปิดต้องดูฟ้าเปิดนะครับถ้าแบบนี้ครับแบบนี้อากาศปิดนะครับแบบนี้อากาศปิดไม่ต้องฉีดนะครับก็สังเกตดูตอนเช้าๆนะครับพอมีแสงแดดออกมาก็ฉีดได้เลยนะครับถ้าไม่มีแสงแดดถ้าอากาศปิดก็ไม่ต้องฉีดนะครับเพราะว่า
พราะว่ามันจะไปตกค้างที่ใบนะครับว่าทุเรียนจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับในอากาศที่ปิดนะครับปากใบเขาก็จะไม่เปิดนะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะครับก็ฝากเป็นแนวทางนะครับผมก็เอาไปพิจารณาดูเอาครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับส่วนผมใช้นะครับผมใช้ตลอดนะครับอาหารทางใบนะครับทุเรียนเล็กนะครับใครว่าไม่สำคัญก็ไม่เป็นไรครับผมเอาที่เราสบายใจนะครับเนาะทุเรียนเขาจะตอบสนองออกมาเองนะครับทุเรียนเขาจะตอบสนองบ่งบอกออกมาเองนะครับว่าเขาต้องการอะไรยังไงเขาชอบแบบไหนนะครับเขาชอบแบบไหนก็จะแสดงอาการออกมาเลยนะครับส่วนผมก็ใช้ประจำนะครับเป็นน้ำหมักปลาน้ำหมักขี้ไก่นะครับก็ใส่มาเยอะครับสำหรับผมใส่20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับฉีดให้เป็นละอองฝอยนะครับไม่ต้องเปียกโชกนะครับ20ลิตรผมฉีดได้เป็น80ต้นนะครับสำหรับทุเรียนเล็กตัวนี้ครับสูงประมาณเมตร50 1ถัง20ลิตรผมฉีดได้เป็น100ต้นเป็น80ต้น100ต้นเลยครับก็ฉีดให้เป็นละอองครับเอาไปเป็นละอองเพื่อประหยัดที่สุดนะทุเรียนก็ชอบครับผมใบดำมันเบานะครับใบใหญ่ครับเรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยเยอะปุ๋ยน้อยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกคลิปนะครับว่าใบเล็กใบใหญ่แบบไหนนะครับบางคนบอกว่าใบน้อยคือเราให้ปุ๋ยน้อยนั้นไม่ใช่นะครับบางคนให้ปุ๋ยเยอะๆใบน้อยก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกคลิปต่อไปครับผมบางคนให้ปุ๋ยเยอะแต่ว่าใบไม่ตอบสนองใบน้อยเล็กเหมือนเดิมก็มันมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างที่ดินเป็นกรดนะครับอยู่ที่ค่า pH ของดินครับว่าเขาจะเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะครับเราใส่ปุ๋ยขนาดไหนถ้าด้านดินเป็นกรดเขาก็นำไปใช้ไม่ได้นะครับผมจะมาบอกในคลิปหน้านะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณครับ